เห็นไหมอันนี้อันตรายมากนะครับเนี่ยแก๊งมิจฉาชีพกำลังรีโมทเข้าโทรศัพท์ผมอยู่นะครับนี่เลยขึ้นอย่างนี้เลยฮะขึ้นอย่างนี้เลยเห็นไหมฮะโอ้เดี๋ยวที่เขาโดนกันนะนี่มิจฉาชีพนะเขาก็ส่งเป็น SMS มาว่าเขาส่งมาจากแฟลชเอ็กเพรสนะฮะว่าส่งมาว่าแฟลชเอ็กเพรสไม่สามารถจัดส่งวัสดุของคุณได้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คสถานะวัสดุยืนยันอีกครั้งมันก็กดลิงก์มาให้กดลิงก์มานะฮะนี่ผมก็เตรียมมือถือมาสำหรับคุยกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์มือถือเครื่องนี้ไม่มีอะไรเลยนะอีเมลก็เป็นอีเมลที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่อันนั้นก็คิดว่าน่าจะปลอดภัยในระดับหนึ่งเนี่ยก็แอดไลน์กันแก๊งปุ๊บแหมขึ้นหน้านี้เลยฮะแบบเลยเราเพื่อนๆนะฮะคุยสวัสดีครับเขาทักมาเลยนะว่าศูนย์กระจายสินค้าแฟลชเอ็กเพรสสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าลูกค้าต้องการติดต่อด้านไหนสามารถสอบถามได้เลยนะครับเขาก็ส่งกลับมาว่าเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและแจ้งให้ทราบคุณรอสักครู่นะคะแฟลชถูกมาติดต่อกับแฟลชเอ็กเพรสนะคะครับผมอยากเพิ่มข้อเสนอของพี่ติดต่อเข้ามาทางช่องแชทไลน์เนาะคือพี่อยากสอบถามหานะสะดวกใช่ไหมครับพี่ครับเห็นส่งมาว่าสะดวกตกค้างหรืออะไรประมาณนี้ครับก็คือว่าคุณพี่ได้รับเป็นข้อความว่าไปแจ้งเตือนถูกต้องไหมใช่ครับผมพี่เห็นแบบฟอร์มแล้วหรือยังเห็นแล้วครับเห็นแล้วพี่แตะเข้าไปที่ค่ะแตะเข้าไปแล้วพี่อย่าเลื่อนหน้าจอนะไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ค่ะจะได้เสร็จเร็วนะคะแป๊บเดียวค่ะทางพี่จะตามเจ้าหน้าที่แนะนำครับพี่แตะเข้าไปแล้วหรือยังแตะเข้าไปแล้วครับผมกำลังโหลดอยู่ครับให้แตะครับผมแล้วก็มันมีบอกเปิดด้วยเบราว์เซอร์มันรีโหลดกลับมาที่หน้าเดิมใช่ไหมมันมีพอแตะปุ๊บบอกว่าเปิดด้วยเบราว์เซอร์เริ่มต้นคัดลอกลิงก์แตะเปิดด้วยเบราว์เซอร์เริ่มต้นครับผมแตะเรียบร้อยแล้วครับเปิดด้วยเบราว์เซอร์เริ่มต้นของพี่ครับแต่ตอนนี้มันรีโหลดกลับมาที่หน้าเดิมใช่ไหมให้พี่สั่งมันจะมีรูปใส่นะรูปใส่ฟ้าวงกลมสีดำแล้วไหมมีให้ดาวน์โหลดอะไรเนี่ยฮะใช่ครับพี่กดดาวน์โหลดค่ะกดดาวน์โหลดนะครับโหลดแล้วกดดาวน์โหลดต่อไปได้เลยอันนี้แจ้งเตือนไปขนาดใหญ่ไปจ้ากดดาวน์โหลดแล้วดาวน์โหลดไปหรือว่าดาวน์โหลดต่อไปครับพี่ครับจ้ะตอนนี้มันกำลังโหลดใช่ไหมใช่ครับให้ติดตั้งแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยให้อนุญาตติดตั้งแอปจากแหล่งไม่รู้จักพี่กี่ติดตั้งเหรอพี่เขาพี่กี่ติดตั้งมีติดตั้งหรือกับตั้งค่าใช่ไหมครับพี่ใช่ครับต้องติดตั้งตอนนี้มันกำลังติดตั้งอยู่นะครับติดตั้งนะครับติดตั้งแล้วมันว่าไงติดตั้งแอปเรียบร้อยแล้วเปิดแล้วครับแล้วหรือยังสวิตช์มันเปิดแล้วหรือบอกว่าเปิดแล้วเดี๋ยวให้พี่พี่กดย้อนกลับมาที่หน้าสองข้อค่ะว่ามันติ๊กสีฟ้าสองข้อแล้วหรือยังตอนนี้มันขึ้นระบบกำลังตรวจสอบอะไรอยู่เลยนะห้ามใช้โทรศัพท์มือถือตอนนี้มันขึ้นว่ายังไงห้ามใช้โทรศัพท์มือถือครับเดี๋ยวพี่โอเคเดี๋ยวระหว่างนี้พี่จะต้องใช้งานโทรศัพท์มือถือนะครับตอนนี้แก๊งมิจฉาชีพกำลังรีโมทเข้าโทรศัพท์ผมอยู่นะครับนี่เลยขึ้นอย่างนี้เลยฮะขึ้นอย่างนี้เลยเห็นไหมฮะโอ้เดี๋ยวที่เขาโดนกันนะผมตัดอินเทอร์เน็ตเครื่องนี้แล้วเห็นไหมอันนี้อันตรายมากนะครับไม่แนะนำนะไม่แนะนำให้ทำตามนะอันตรายมากนะอันนี้ที่เขาโดนกันก็คือมันรีโมทเข้ามาที่โทรศัพท์มือถือเรานะฮะอย่างนี้เลยนะฮะรีโมทเข้ามาก็เอาแอปตัวนี้เป็นเลเยอร์บนสุดบังไว้ข้างล่างเขาทำอะไรก็ได้นะเข้าไปแอปธนาคารไปเดี๋ยวดูดเงินหายเพราะอย่างนี้นะเนี่ยที่ให้ทำอย่างเงี้ยขึ้นรูปไปงี้นะนี่ถือว่าอันตรายมากนะครับไม่แนะนำนะครับก็เดี๋ยวผมคงต้องตัดไปแค่นี้นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรบ้างแต่ว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องที่เอาไปคุยกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดยตรงจริงแต่เราไม่รู้ว่าจะทำอะไรบ้างอันนี้ถ้าทุกคนนะโดนแบบนี้นะผมแนะนำให้ต้องเขาเรียกว่าฮาร์ดรีบูทนะฮะโอ้ดิกดปุ่ม3ปุ่มฮาร์ดรีบูทเลยนะผมกดปุ่ม3ปุ่มก็คือปุ่มวอลุ่มขึ้นวอลุ่มลงแล้วก็ปุ่มปิดเครื่องนะ3ปุ่มนะมันก็ฮาร์ดรีบูทแต่ดูว่าฮาร์ดรีบูทจะเป็นไงนะ
ก็ใครที่โดนแบบนี้นะต้องตัดสัญญาณไม่ได้ถอดซิงไม่ได้อะไรก็อย่างนี้เนี่ยกดพยายามหาปุ่มที่มันกดหลังจากที่ได้ทดสอบให้แก๊งคอนเซนเตอร์รีโมทเข้ามาในเครื่องนะนี่ผมทำเพื่อเป็นวิทยาทานนะย้ำนะครับไม่ควรทำตามและไม่ควรไปกดลิงก์ดาวน์โหลดอะไรทั้งสิ้นนะพวกนี้เราจะเสียเงินได้โดยไม่รู้ตัวนะครับ